ญาตพบกับกรณีศึกษาของทูปลูกปัญญาค่ะโดยดร.กันทิมากุลชรณ อยุธยาผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรประชาสัมพันธ์การตลาดและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มบริษัททูค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะคะอยากกลับบ้านยังคะ4โมงครึ่ง4โมง40ช้าไปประมาณชั่วโมงกว่าหวังว่าทุกคนคงจะได้อยู่ฟังกันก่อนนะคะวันนี้ก็ตามโจทย์ที่ให้ได้รับมาให้มาพูดเรื่องโครงการ True ปลูกปัญญาซึ่งเป็นโครงการที่เราร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมนะคะแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องปลูกปัญญาอยากจะขออนุญาตเล่าภาพรวมของ CSR ของ True Corporation แล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยคำว่า CSR เนี่ยเขาพูดเลยไปจนถึง sustainability development แล้วนะคะเมื่อกี้คุณตู่วีนัสอาจจะพูดแตะไปบ้างหรือคำว่า CSR เนี่ยหลายคนยังเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ชุมชนหรือสังคมเฉยๆเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมที่มีการทำบุญทำประโยชน์แต่จริงๆแล้ว CSR มีความหมายมากกว่านั้นดิฉันหวังว่าทุกท่านในที่นี้คงได้รับทราบตรงนั้นนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เรามีพูดถึงเรื่องนี้กันมากเพราะ CSR มันมีความหมายกว้างขวางกว่านั้นเยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนอยากจะเล่าสั้นๆก่อนที่จะเข้าไปที่โครงการ True ปลูกปัญญานะคะว่าของ True เองเนี่ยใน CSR เรื่องของนโยบายทางด้าน CSR ของเราเนี่ยเนื่องจากเราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะทางตลาดก็มี require มีข้อกำหนดนะคะว่าบริษัทองค์กรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นจะต้องมีความรับผิดชอบด้านต่างๆนะคะอันนี้เป็นใหม่ล่าสุดที่เป็นเข็มทิศประมาณสัก10ข้อที่ทางตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไกด์ไลน์ให้กับองค์กรที่จดทะเบียนในตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดีการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมต่อต้านการทุจริตการเคารพสิทธิมนุษยชนปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมนะคะมีในเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมก้อนนี้ที่โครงการ True ปลูกปัญญาดำเนินการเป็นหลักตรงนี้นะคะการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะนวัตกรรมและการเผยแพร่แล้วก็การจัดหาการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนอันนี้เราก็ require ว่าเราต้องมีการ report ด้วยอยู่ทำอะไรไปอยู่ต้องทำรายงานด้วยนะคะเพราะนั้นในหลักๆที่เราเนี่ยในเรื่องของกับดูแลนี่แน่นอนเรามีกรรมการบอร์ดมีอะไรต่างๆนะฮะเรามี Code of Conductนะคะเรามีในเรื่องของพนักงานเรามีโครงการที่เราดูแลพนักงานเราเป็นอย่างดีเมื่อกี้ทางสิงห์ก็ได้พูดเรื่องคนไปละของ True ความจริงเราให้ความสำคัญเรื่องคนมากเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นว่าภายในของเรานี่ก็จะมีโครงการที่กระตุ้นพนักงานพัฒนาพนักงานให้โอกาสพนักงานนะคะเรามีโครงการชื่อปลูกรักปลูกปัญญานี่เราทำให้สังคมเรามีโครงการปลูกรักให้พนักงานเรานะคะโครงการปลูกรักนี่เราทำหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะ CEO ของเราเนี่ยพยายามที่จะปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะคะเรามีแม้กระทั่งปลูกรักปลูกรักปลูกคุณธรรมนะคะเชิญหลายๆเรื่องเรามีเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูว่าเราทำอะไรให้กับพนักงานเราบ้างคร่าวๆนะคะความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคทุกเช้าเรามีประชุมนะคะเป็น customer centricเรามาดูเลยปัญหาฝ่ายไหนมีอะไรมาให้เกี่ยวกับเรื่องผู้บริโภคของเราลูกค้าเรามีฝ่ายไหนเน็ตเวิร์กมีปัญหาตรงไหนแก้ไขอย่างไรฝ่ายคอลเซ็นเตอร์ฝ่ายข้างหลังบ้านดูแลผู้บริโภคของเราลูกค้าของเราดีหรือเปล่ามีปัญหาตรงไหนทุกเช้ามีประชุมเรื่องทุกคนผู้บริหารคุณสุภชัยลงเองเช่นเลยนะคะนวัตกรรมการที่จะมีทั้งการเชิญชวนคนภายนอกให้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะได้เกิดมาใช้ใน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมภายในเราก็มีเชิญชวนให้พนักงานเราผลิตนวัตกรรมเช่นเดียวกันนะมีรางวัลมีประกวดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีนวัตกรรมหลายชิ้นที่พนักงานเราทำแล้วเราสามารถไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริงนะอันนี้เป็นที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งอันนี้เราก็ตรงความจริงเราทำมาก่อนหน้านะคะไม่ใช่ว่าตลาดหลักทรัพย์มาบอกว่าเราต้องมีนวัตกรรมและเผยแพร่ความจริงไม่ใช่อันนี้เป็นนโยบายของบริษัทนะคะที่จะต้อง
ส่งเสริมเรื่องการจัดทำนวัตกรรมนะคะเดี๋ยวนี้ CSR ไม่พอแล้วอย่างที่ทุกท่านที่ท่านเรียนอันต้นเดี๋ยวนี้ทุกบริษัทก้าวสู่ SD หรือ Sustainability Development คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อก่อนคำว่า CSR คือ Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมสังคมในที่นี้ไม่ใช่เอาดอกเอาของไปบริจาคอะไรไปทำอะไรหรือไปช่วยน้ำท่วมเฉยๆไม่ใช่นะฮะอย่างที่ฉันเรียนเมื่อกี้เป็นการรับผิดชอบขององค์กรต่อ Stakeholder ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมดว่าเราทำอะไรไปบ้างนะคะแต่เดี๋ยวนี้ต้องไปก้าวไปอีกสเต็ปนึงต้องไปดูว่าที่ทำไปมันต้องสู่ความพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยไม่ใช่ทำแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะทำไมจะต้องก้าวไปสู่ SD หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะเดี๋ยวนี้องค์กรต่างๆทั่วโลกนะคะต้องพิจารณาก้าวไปสู่ถึงเรื่อง Sustainability Development SD แล้วเดี๋ยวนี้เรื่องพูดเรื่อง CSR เฉยๆนี่เฉยไปแล้วนะคะองค์กรระดับโลกนี่เขาเริ่มจะต้องทำยังไงให้มันยั่งยืนด้วยนะคะแล้วก็การที่บริษัทหรือองค์กรแต่องค์กรหนึ่งจะพูดถึงแค่ผลประกอบการนะคะทางก็เรียกอะไรทางการเงินหรือทางบิสเนสเฉยๆเนี่ยไม่พอแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยอุ้ยโทษค่ะเดี๋ยวนี้เขาต้องมาดูด้วยว่าคุณมีความผลการดำเนินการทางด้านสังคมของคุณเป็นเช่นไรเพราะนั้นทุกองค์กรต้องกลับมาดูนะคะขณะนี้มีตัววัด Key Indicator สำหรับองค์กรนะคะว่าของคุณมีความสำเร็จแค่ไหนเนี่ยมีหลายตัววัดทีเดียวอย่างเช่นถ้าเป็นบริษัทองค์กรใหญ่ๆหรือระดับนานาชาติหรือ Global จะมี Dow Jones Index Dow Jones IndexSustainability Dow Jones Sustainability Index นะคะหรือบางหน่วยงานจะมีคาร์บอนทาง Carbon Disclosure Project วัดว่าบริษัทของท่านได้มีส่วนในการลดคาร์บอนอะไรในมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นตัววัดที่เป็นการยอมรับสมัยนี้นะคะมีหลายองค์กรในต่างประเทศคุณเห็นว่าเราบางทีเรามี Corporate Video ใช่ไหมเวลาใครมาเยี่ยมหรือเราไปที่ไหนประเทศบริษัทฉันมีความเป็นมายังไงตั้งแต่ปีไหนทำอะไรอะไรมาเดี๋ยวนี้องค์กรใหญ่ๆในระดับโลกเขาขึ้นมาปั๊บบริษัทชั้นได้รับการรับรองโดย Dow Jones Sustainability Index จบเลยแค่นี้มีคำนี้ขึ้นมาอย่างเดียวคุณไม่ต้องไปอธิบายเลยคำคนที่ได้รับ Dow Jones Sustainability Index เนี่ยนะฮะแปลว่าอยู่เนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสเต็กโฮลเดอร์ต่อทุกส่วนเพราะมันมีรายละเอียดยิบยับมากที่คุณจะต้องกรอกและจะต้อง meet requirement ถึงจะได้รับ index จาก Dow Jones เพราะฉะนั้นคุณพูดคำเดียวว่าคุณได้รับอันนี้เนี่ยถ้าเป็นองค์กรสากลในระดับโลกเขาเข้าใจหมดเลยคุณไม่ต้องไปอธิบายดิฉันทำไอ้นู่นดิฉันทำไอ้นี่ดิฉันทำไอ้นู่นแปะอันนี้อันเดียวจบนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยนักลงทุนก็มีการถามนะฮะอย่างเช่นบางบริษัทไปโรดโชว์ต่างประเทศเอ๊ะบางบริษัทคุณนะคะได้นำเอาเรื่องของ SD เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินการของคุณไหมคุณเอามาคำนึงในการทำงานของคุณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ investor มักจะลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มว่าเขามีความรับผิดชอบนะฮะไม่ใช่คิดแต่เรื่องของความสำเร็จทางด้านธุรกิจเป็นตัวเงินเท่านั้นเดี๋ยวนี้เขามองถึงว่าคุณมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ทางด้านสังคมอย่างไรเพราะนั้นอันนี้ทำไมเราจะต้องก้าวไปตรงนั้นนะคะรีเสิร์ชของ Keenan Research Center ก็พบว่า 60% ของ consumer prefer ที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการของบริษัทที่มีบทบาทที่ค่อนข้างจะชัดเจนที่จะช่วยมีที่จะไปที่จะสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเมื่อกี้เข้าใจว่าคุณตู่คุณวีนัสได้เอามาให้ดูเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขาจะต้องวัดกันทั้งใน3ห่วงด้านสังคมความยั่งยืนทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะบริษัททรูมีความโชคดีนะคะ
ที่เรามีผู้นำของเราที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและมีความให้ความสนับสนุนในการที่คอนเซนเทรตในเรื่องของผู้บริโภคไม่พอท่านสังคมเรื่องจริยธรรมคุณธรรมท่านอยู่ในจิตใจท่านและท่านก็ส่งเสริมเชิญชวนพนักงานทั้งบริษัทให้ทำนะคะท่านเคยพูดว่าท่านพูดอยู่เสมอว่างานที่ true a job at true is not just a job นะฮะแต่เป็นโอกาสที่เราจะสร้างความแตกต่างให้กับประเทศไทยและกับโลกของเราคือบอกว่าคุณมาทำงานที่ true อยู่มาคิดว่าแค่มาทำงานนะคุณต้องคิดว่านั่นเป็นโอกาสที่คุณจะสามารถทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมของเราและประเทศชาติเราให้ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เคยพูดไว้นะคะและนี่คือ core value ของ true ที่เราพยายามจะปลูกฝังให้กับพนักงานของเราเราพูดกันเสมอว่าเป็น 4C นะฮะก็จะมี credible ความน่าเชื่อถือ caring เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ CEO ย้ำแล้วย้ำอีก caring คือความเอื้ออาทรความใส่ใจนะฮะกับทุกคนเลยทุก stakeholder รอบตัวเรา caring นะฮะแล้วก็ตอนที่เรามีปลูกรักเนี่ยคือสอนให้พนักงานเริ่มมีความ caring กับกันเองก่อนเพื่อนในพนักงานที่สำคัญคือจะต้องสะท้อนกลับไป caring ลูกค้าของเรานะฮะสร้างความ caring ในทุกสเต็ปนะคะแล้วก็มีความกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะทำแล้วก็เรื่องที่สำคัญคือ creative อันนี้สำคัญมากสำหรับโดยเฉพาะบริษัทอย่าง True Corporation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนะคะก็จะไม่ขอพูดตรงนี้มากอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้พนักงานเราสร้างบรรยากาศนี่คือไลฟ์สไตล์ออฟฟิศทุกชั้นของ True จะมีมุมเหล่านี้นะคะให้พนักงานได้มีโอกาสมาพักผ่อนนะคะในแต่ละชั้นก็จะแยกเป็นธีมไปนะคะนี่คือแต่ละชั้นนะคะเรามีแม้กระทั่งมีอยู่ชั้นนึงเป็นเวทีมวยนะคะเผื่อใครแบบอึดอัดอะไรขึ้นมาจะไปโชคเขาเรียกอะไรระบายกระถุงกระสอบทรายก็มีนะคะเรามี True Star Award การคัดเลือกพนักงานดีเด่นของบริษัทจากทุกฝ่ายและให้ความสำคัญต่อ True Star มากนะฮะแต่คนที่เป็น True Star ได้รับการ recognize แน่นอนแต่มีการต่อยอดเราจับ True Star เหล่านี้จัดเป็นกลุ่มเพื่อจะไปคิดโครงการต่างๆนอกเหนือจากงานที่ทำปกตินะคะลงไปที่โรงเรียนโครงการ True ปลูกปัญญาไปดูซิอยู่ทำกิจกรรมอะไรมีโครงการอะไรที่ทำให้สังคมดีขึ้นให้ชุมชนดีขึ้นพัฒนาดีขึ้นเราให้พวกนี้ช่วยคิดด้วยนะคะเราให้พวกนี้ช่วยคิดด้วยคือไม่ใช่ว่า